อีกหนึ่งความอร่อยของอาหารอีสานก็ต้องน้ำปลาร้าใช่ไหมคะวันนี้เจ๊บู่เลยมีสูตรเด็ดมาฝากทุกคนกันกับเมนูซี่โครงหมูคั่วน้ำปลาร้าบอกเลยนะว่ารสแซ่บนัวกลมกล่อมเค็มข้นสะใจแบบสุดๆถ้าพร้อมแล้วไปทำตามสูตรนี้ของเจ๊หมูกันได้เลยนำกะเพราของเราที่เตรียมไว้มาเด็ดเอาแต่ใบตามเจ๊หมูได้เลยค่ะเด็ดเสร็จแล้วยกไปพักไว้ตามด้วยใบมะกรูดฉีกเอาแค่ใบแบบนี้เลยเนาะฉีกเสร็จแล้วนำไปพักไว้ค่ะจากนั้นนำซี่โครงหมูของเรามาหั่นให้เป็นชิ้นๆในส่วนของซี่โครงหมูเนี่ยต้องเลือกซื้อที่สดใหม่เลยนะทุกคนหั่นเสร็จแล้วยกไปพักไว้ค่ะจากนั้นใส่ข่าที่หั่นเตรียมไว้ตามด้วยตะไคร้ซอยและก็พริกแห้งแล้วก็โขลกวัตถุดิบของเราให้พอหยาบตามด้วยหอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะใส่ลงไปในครกได้เลยจากนั้นโขลกให้สมผสมของสมุนไพรเนี่ยเข้ากันดีเลยค่ะให้หยาบได้ที่แล้วก็ไปเริ่มที่ขั้นตอนสุดท้ายของเราได้เลยตั้งกระทะด้วยไฟกลางใส่น้ำมันของเราลงไปจากนั้นใส่เครื่องสมุนไพรที่โขลกเตรียมไว้และก็คั่วไปมาได้เลยค่ะคั่วจนมีกลิ่นหอมได้ที่ตามด้วยซี่โครงหมูที่หั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปคั่วได้เลยนะคั่วคลุกเคล้ากันไปมาสักเล็กน้อยจากนั้นปรุงรสด้วยผงนัวน้ำตาลทรายซอสปรุงรสน้ำปลาและก็น้ำปลาร้าที่เด็ดของเมนูนี้ค่ะอย่าลืมใส่ซอสหอยนางรมด้วยเนาะเสร็จแล้วคั่วคลุกเคล้ากันไปมาตามจิ้มหมูได้เลยคั่วจนส่วนผสมซึมเข้าซี่โครงหมูไปเลยค่ะใส่น้ำล้างโคลกลงไปได้หรอจากนั้นตั้งกระทะคั่วต่อไปเรื่อยๆจนน้ำเดือดเลยนะทุกคนตอนนี้ความอร่อยแซ่บนัวของจิ้มหมูไกรเสร็จได้ที่แล้วค่ะคั่วต่อไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งแบบนี้เลยนะปิดจบด้วยใบกะเพราแล้วก็ใบมะกรูดฉีกคั่วต่อไปอีกสักนิดจนผักใบเขียวของเราหดตัวเท่านี้ก็เสร็จพร้อมทานแล้วทุกคนยกขึ้นตักเสิร์ฟกันได้เลยจ้ะตักเสิร์ฟใส่จานที่เตรียมไว้เจ๊หมูบอกเลยค่ะว่าหอมกลิ่นคั่วน้ำปลาร้ามากซี่โครงหมูดูฉ่ำน่าแท้สุดๆเสร็จแล้วนะกับเมนูซี่โครงหมูคั่วน้ำปลาร้าอีกหนึ่งเมนูอาหารอีสานรสแซ่บกลมๆซี่โครงหมูคั่วหอมๆแท้กันแบบสะใจกินกับข้าวเสิร์ฟร้อนๆแล้วก็อร่อยเข้มข้นอีหลีเด้อใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวแท็กอินบ็อกเพจหรือไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ